โอ้โหตู้นี้นี่นะฮะโอ้โหเสียงโอ้โหพี่กุ้งมาหน่อยแล้วอธิบายหน่อยตัวนี้เป็นยังไงลำโพงกี่ตัวมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะหดแล้วนะฮะขอรีวิวก่อนนะเสียบไม้ได้ด้วยใช่ค่ะ2ตัวเลยใช่ค่ะเสียบไม้สายเสียบไม้ลอยได้แต่เสียงนี่สุดยอดเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงครับใช้ฝีมือทำจะเน้นอยู่เสมอเรื่องด้านบริการปะดาวเสียงเบสออกเนี่ยมันจะต้องลอยไกลลอยไกลกว่า BV ใบไหนมันเป็นยังไงให้ทีมันดีกว่าก็คือ72นะคะซับเบสใช้8นิ้ว8นิ้วเดี๋ยวจะซับนะใช่ค่ะ8นิ้วเลยแล้วก็ใช้เสียงกลาง4ดอก4ดอกใช้เสียงแหลม2ดอก2ดอกโอ้แบตได้อยู่6ถึง8ชั่วโมงฮะเออพี่โหน่งมาทีไรก็ได้ถ่ายทุกทีไม่ใช่หรอกผมจะไม่ทันแล้วพอดีกำลังจะรีวิวนะฮะลูกค้าเอาไปแล้วผมเลยต้องขออนุญาตลูกค้าหมดแล้ว1ใบลูกค้าในปีนี้แล้วเดี๋ยวจะผลิตอีกเปลี่ยนลายได้ด้วยก็คือว่าอันนี้เป็นลายที่ตัดทำตั้งไว้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนลายเป็นแบบนี้ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วเนี่ยรุ่นนี้เสียบไม้ได้มีจอด้วยเนาะใช่ค่ะมีบอร์ดเสียบ USB นะแล้วก็กอดบลูทูธได้แล้วนี่ปุ่มอะไรบ้างคะเนี่ยมันอันนี้คือวอลลุ่มของทางไมค์ใช่ไหมฮะใช่คือไมค์เสียบตรงนี้ได้2ตัวแล้วตรงนี้วอลลุ่มไมค์ตรงนี้ปรับอะไรของไมค์ฮะเนี่ยเอฟเฟคหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้นแถวนี้นะคนทำมาบอกดีกว่าอันนี้คือวอลลุ่มเสียงนะฮะวอลลุ่มนี่นะฮะวอลลุ่มพาวเวอร์มีอะไรบ้างให้คนทำบอกแล้วกันให้คนผลิตนะฮะตอนนี้ผลิตด้วยมือเองตัดเองทั้งหมดเลยนะฮะไอตรงนี้คือวอลลุ่มของไมค์ใช่ไหมแถวนี้ใช่ครับก็คือไมค์2ตัวนี้ใช่แล้วก็มีวอลลุ่มคล้ายๆกับอะไรนะมีวอลลุ่มแยกกันเลยไมค์1ไมค์2ใช่ครับแล้วก็มีเบสมีปรับเอฟโคมีเอฟเฟคต่างๆของไมค์ส่วนตรงนี้แถวนี้จะเป็นของเครื่องเสียงที่กอดบลูทูธใช่ครับคาราโอเกะได้เลยตัวนี้ได้เลยครับใช่ไหมก็คือเอาเพลงมาเปิดก็อันนี้เป็นสวิตช์แยกถ้าจะใช้คาราโอเกะก็เปิดแบบนี้ก็เป็นสวิตช์ไมค์อ่ะครับฮะถ้าไม่ใช้ก็ปิดแค่นั้นก็คือเพลงจะดังด้วยดังด้วยแล้วก็ไมค์ก็ดังด้วยใช่ร้องได้เลยร้องได้เลยครับแต่ถ้าตอนนี้ฟังเพลงอย่างเดียวก็ปิดสวิตช์นี้ไว้อย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับก็เปิดเพลงอย่างเดียวใช่ครับโอ้เดี๋ยวอธิบายลูกค้าเลยแล้วกันนี่พอดีเลยนะครับผมอนุญาตรีวิวเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็อันนี้มันจะเป็นสวิตช์ไมค์อ่ะครับเราใช้เราก็เปิดตรงนี้ใช่ครับก็คือตัวนี้ power กดปุ่มนี้แล้วก็เสียบไมค์ใช่ถ้าเราไม่ใช้ไมค์เราก็ปิดทิ้งแค่นั้นเองครับถ้าเกิดมัน MP3 เราก็ไม่ต้องเปิดตัวนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าเราไปจะฟังเพลงเดียวก็แค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไม่ต้องดูมันตัวนี้เพราะเราร้องเพลงใช่ครับเราร้องเพลงในตัวนี้เวลาเล่นคอมอันนี้คือช่องนี้ใช้กับโน้ตบุ๊กใช่ไหมได้ถูกต้องใช่โน้ตบุ๊กโทรศัพท์ AUX ได้เหมือนกันครับได้เสียบโทรศัพท์ได้เหมือนกันครับป้อนข้อมูลเข้าไปได้ใช้สายมีสายใช่ไหมสาย AUX ต่อตู้โทรศัพท์เสียบสาย AUX ธรรมดาทั่วไปครับ
แต่ว่าตอนเราเปิดไมค์นี้เสียงเพลงก็ยังดังอยู่ใช่ใช่ไหมดังอยู่ถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ยเราใช้ไมค์ได้ใช้ไมค์ได้เสียงเพลงที่เราเปิดเนี้ยจะ USB หรือจะคอมหรือจะอะไรดังเหมือนกันยังดังอยู่ใช่ครับแล้วก็สามารถเพิ่มลดเสียงได้แยกอิสระเลยได้ครับฮะอยากให้เสียงเพลงดังเสียงร้องดังยังไงได้หมดใช่ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มหยุดเพลงแล้วก็เปลี่ยนเพลงอันนี้ลองไมค์แล้วใช่ครับมันคือเราเสียบไมค์ปุ๊บมันก็ตัดเป็นของเราเสียงอันนี้เดี๋ยวลองไมค์เลยนะนี่นะชื่อชื่อชื่อนี่ตัวนี้ชื่อ1 2 3 4 5ทดสอบชื่อ1 2อันนี้เป็นเอฟเฟคครับอันนี้เป็นฟีดแบคไม่ถึงดีเลยครับชื่อ1 2 3 4 5ทดสอบชื่อทำให้เสียงยาวขึ้นดีเลย เต็มมันไม่ใช่เอ็กโคอ่ะตัวเดียวแบบดีกว่าดีกว่าดีกว่าพอเนี่ยลองปิดก็ได้ครับปิดเลยแล้วลองพูดปิดแล้วลองพูดดูฮะจริงผมไม่ต้องเปิดหรอกลองพูดดูปิดเอฟเฟกต์นี่คือไม่มีเอฟเฟกต์เดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนิดนึงฮัลโหลอันนี้เช่นเดียวกันเวลาร้องเพลงไอ้ตัวเนี้ยมันต้องตั้งอยู่กับคอมและอย่าหันไมค์ไปทางตัวลำโพงถ้าใช้ไมค์กดตัวนี้นะถ้าเกิดไม่ใช้ไมค์ก็เปิดขึ้นมาเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์อันนี้ฟีดแบ็กอันนี้เป็นดีเลย์ที่เด็กก็คล้ายๆเอ็กโคน่ะเสียงแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยเปิดร้องไปด้วยร้องไปด้วยเวลาพี่ร้านเขาเวลามันหอนี่มันเกิดเอฟเฟกต์มากไปมันก็หอนเนี่ยเป็นไปได้ครับเพลงมันจะไม่หอนหรอกก็แน่ที่ดูเพียพูดอยู่ใกล้ตู้มันจะไม่หอนหรอกแต่ตัวนี้ถ้าไม่เจาะใกล้จริงๆนี่จะไม่หอนแบบเจาะงี้เลยเนาะเอานี้ตั้งก่อนนะผมยกตู้นั้นไปทำไมผมเอานี่ดีกว่าเล็กกี่ด้วยอันนี้ตั้งไว้ฟังในรถก็ได้ใช่ไหมกล่องนี้ให้เลยให้เลยอะแดปเตอร์ชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จครับเนี่ยครับเนี่ยครับเสียงนี่แล้วเรียกก็เสียงไฟมันจะขึ้นเป็นสีแดงเพราะเขียวแสดงว่าเต็มเราเสียบไปด้วยฟังไปด้วยได้ไหมฮะได้ครับได้ด้วยได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่หมดก็มันต้องรีบชาร์จให้มันเหลือถ้า50%ตัวนี้มันเป็นหม้อแปลง100%ไฟเข้ามาหานี่ใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้คือเป็นหม้อแปลงด้วยอันนี้คือ 100% จะ 100% อยู่ครับแต่สมมุติเราฟังต่อเนื่องเราไม่อยากปิดมีงานเปิดตอนมันจะหมดแล้วเสียบได้เลยฟังได้เลยสายอะไรสายฮะสายเราทั่วไปไงที่เป็นแค่ขนแหลมอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมต้องเอาโทรศัพท์มาเล่นด้วยไอ้เนี่ยทำไมต้องเอาโทรศัพท์มาเล่นด้วยมันไม่จำเป็นถ้าเราบางคนจะมาข้าบลูทูธโทรศัพท์ก่อบลูทูธก็ได้ส่วนใหญ่ก่อบลูทูธก็ได้จริงๆเราบลูทูธเครื่องก็ได้มันจะเป็นรอดสายมาพ่วงหรอกแต่ว่าตัวนี้ส่วนใหญ่ใช้กับคอมนะต่อจากคอมออกมาแล้วมาเข้าตรงนี้จะง่ายกว่าเขาไม่เอามือถือมาเล่นหรอมือถือก็ใช้บลูทูธมันอิสระกว่าง่ายกว่าเพราะสัญญาณมันถึงอยู่แล้ว